ไม่ว่าจะเป็นกามแม้ที่สุดอัตตาเสริมอัตตาอัตตานี่โง่ที่สุดเรื่องอัตตานี่มันสะสมความยึดติดเรียกว่าอัตตาเพราะงั้นไม่รู้ว่ามันยึดทำไมแล้วมันก็หลงยึดจริงๆไอ้การหลงยึดจริงๆแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองทำไมต้องยึดนั่นแหละมันโง่ตัวโง่ที่สุดก็ว่ายึดไปทำไมตอบไม่ได้บางทีถ้าตอบได้ก็ยังพอใครช่วยชั่วตอบได้เออยึดแต่มันดีอย่างนี้ดีอย่างนี้เออต้องยึดอย่างนี้เออมันก็ยังดีหรือก็ยังชั่วยังมีเหตุผลบางอย่างว่ายึดทำไมไม่รู้คุณเคยเศร้าไหมเป็นอาการอย่างหนึ่งที่คนโง่ยึดไว้แล้วทุกวันนี้ยังเคยเศร้าอยู่หรือเปล่าดีมากไม่เศร้าอีกแล้วยังไงก็ไม่เศร้าอีกแล้วก็ไม่ยึดแต่ถ้ายังยึดอยู่ยึดทำไมคุณยังยึดโมโหอยู่ไหมยังเคยเป็นโมโหอยู่ไหมมีไหมแล้วยึดทำไมถ้าคุณไม่โมโหนะคุณเย็นสบายกว่าไหมแล้วทำไมไม่เย็นสบายทำไมไปโมโหทำไมนั่นแหละอวิชชานั่นแหละคือไม่รู้รู้ซะแล้วก็รู้เฮ้ยยึดทำไมวะโง่ตายชักแล้วคุณก็หยุด